เมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนก็เจ้าตู้ก็เป็นควายธรรมดานะครับพอโตขึ้นมาประมาณสัก2ปีเขาก็เริ่มขึ้นกับเหมือนควายปกติแต่อยู่มาเข้าปีที่3ที่4เขาก็เริ่มบิดงอลงข้างล่างก็พากันสังเกตว่าเขาอ่ะมันจะผิดรูปจากควายธรรมดานะครับพอผิดโหเล่นกล้องดีนะเนี่ยนะเนี่ยเยี่ยมเจ้าตู้ปกติผมจะเอาไปผูกไว้ข้างถนนนะครับพอดีมีแขกมาคนหนึ่งนะครับสนใจเพราะว่าเห็นเขาพิเศษเพราะว่าเขาบอกว่าควายตัวนี้เป็นควายที่ค่ำควายคูณควายเรียกเงินเรียกทองเขาบอกงั้นนะครับเขามาถามซื้อก็ใครไปยิงใกล้จับกล้องเลยเออโอ้ยกของควายไปใกล้นี่สวยนายมาเลยครับนั่นนู้นเลยครับเห็นนายด้วยโอเคทีนี้นายเข้าไปเลยครับหัวหน้าเข้าไปเลยครับนั่นนี่เลยไปออกสื่อใช่นะครับผมบอกว่าอย่าพึ่งคลอดนะครับเดี๋ยวจะไม่สวยรอนายมาปัจจุบันนี้ก็คือไม่ขายไม่ขายครับไม่ขายจะไม่ขายไม่ขายครับเพราะว่าเป็นควายที่ครอบครัวรักมากนะใช่ใช่เป็นควายที่ครอบครัวรักมากที่สุดครับพี่น้องท่านใดที่อยากแวะมาชมแล้วก็ถ่ายรูปกับเจ้าตู้ควายแปลกนะครับก็มาได้แวะมาชมได้ที่บ้านเลขที่48หมู่9ตำบลเจริญสุขบ้านน้องโจกนะครับตามสโลแกนที่ว่าจอกแลนแดนสุขสันต์นะครับเจ้าตู้ควายตู้ของเรานะครับก็มีแปลกมีดีพิเศษคือเขาสามารถที่จะโยกได้นะครับอายุเท่าไหร่นะฮะเจ้าตู้เยอะอายุ16ปีแล้วครับเพศไหนฮะเพศเมียครับกำลังท้องนะครับตอนนี้